จริงไม่มีที่เสียงหายเข้ามาสวัสดีครับวันนี้ไปใกล้ใครเสียงแหบวิ่งหนีกันหมดเลยนะติดเชื้อใกล้เคียง1515ใกล้เคียงไหมใกล้ใกล้1517โอ้ยแล้วเด้งเลยปัง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 เลยแต่ไม่ครบนะทำไมพี่ได้เป็นเอย่อยเอย่อยสัปดาห์หน้าอาจจะมีเด้งได้สองสามวันนะโอ้แล้วลงอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยไปดูกินว่าจะรีบาวใหญ่ไหมถ้ารีบาวใหญ่ก็ได้ถึง1580โอ้ถ้าตัวไหนดีพี่เรามาหาตัวรีบาวสัปดาห์หน้ากันไหมเรามีของเราอยู่แล้วนะฮะตัวไหนรีบาวตามชอบเราก็อยู่ในคือการเล่นหุ้นรีบาวค่อนข้างจะอันตรายนะฮะแต่การเล่นหุ้นที่เราถือมาจะเป็น CBG เป็นพิกิมนะฮะ CKP พวกเนี้ยมันก็จะปลอดภัยนะฮะว่าลงไปก็มันไม่ลงไปไหนอะนะฮะแต่ว่าจะขึ้นต่อไปสรุปง่ายๆว่าหุ้นพวกเนี้ยถ้าคาดว่าสัปดาห์หน้าตลาดรีบาวแล้วกันนะฮะมันจะขึ้นได้ดีกว่าตัวอื่นนะฮะแต่ว่าลงอ่ะมันจะไม่ค่อยพร้อมลงนะฮะแต่เวลาขึ้นก็จะขึ้นได้มากกว่าแล้วก็ย่อแล้วก็ยกสูงขึ้นไปเลยนะฮะเป็นหุ้นอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มพิเศษนะฮะกลุ่มพิเศษกับตัวอื่นก็จะเป็นหุ้นที่ลงมานานแล้วแล้วก็มีสักอย่างแหละจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่แบบไม่เหมือนคนอื่นนะนะครับแต่ถ้าหุ้นรีบาวด์เนี่ยเราก็ต้องพูดถึง SCB ใช่ไหมก็มันลงมาเยอะนะครับ SCB ลงมาเยอะก็อาจจะรีบาวด์ได้เยอะอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเรามองรีบาวด์นะแต่เรามองรีบาวด์ตรงนี้แค่1550นะไม่ได้เยอะนะยังไม่เหมาะกับการรีบาวด์ไม่เหมาะกับการที่จะซื้อหุ้นเล่นรีบาวด์นะนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่จะขึ้นได้ดีในสัปดาห์หน้าจะเป็นหุ้นเชิงลุกนะครับหุ้นเชิงลุกที่เป็นแนวโน้มขึ้นสองสามตัวนั่นแหละนะฮะอาจจะเป็นตัวเล็กอย่างรามคำแหงธนบุรีเนี่ยหุ้นนี้ก็อาจจะซิ่งได้ดีนะฮะพอซื้อหุ้นรีบาวด์เลยมันยากนะเพราะมันทำโลไปเรื่อยนะอยากขายที่ SCB อ่ะมันอาจจะ96ขายทันไหมหรือเนี่ยนะลงดีนะฮะลงต่อตอนนี้93นะใช่ไปดูนิดหนึ่ง SCB นะฮะที่การรีบาวด์แบบนี้มันเหมือนไม่ได้ต้องการให้เซ็ตขึ้นเยอะนะฮะเราก็ดูว่า SCB มันเป็นตูดไหมนะฮะแต่เรารับไปอยู่แถวนี้แหละนะมันก็ยังวอลลุ่มมันเยอะเห็นไหมฮะมันเยอะมันก็อาจจะรีบาวด์ได้ดีๆก็ครบสูตรนะพูดถึงอ่ะครบสูตรที่จะรีบาวได้นะนี่แห้งเลยสีเขียวเนี่ย101.98อะไรเงี้ยเออเงี้ยนะโอ้ก็เยอะนะ4.98 4บาทเลยนะที่การรีบาวมันเขาต้องเลือกหุ้นที่มันโอเวอร์โซอ่ะได้ไหมฮะโอเวอร์โซเยอะๆนะครับก็ถ้าเป็นแบงก์ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะแต่เคแบงก์ BBL มันลงมาน้อยอ่ะแล้วดู BBL นะมันจะรีบาวทำไมเนี่ยใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลงเลยกับเขาอะใช่ไหมมันก็อืดๆอ่ะถ้าเทียบสัดส่วนการลงใน SCB จะลงเยอะสุดนะหรือแม้แต่รีบาตัวนี้ด้านหน่อยแล้วก็ไม่มีสาระอะไรแต่ไปอยู่ที่ defect ก็ป่ะง่ายสุดไปเล่น defect กันดีกว่าอ่ะง่ายสุดง่ายสุดถ้าเราคาดการรีบาก็จะได้ถึงตรงที่941 941หรืออาจจะถึง948นะฮะก็สต็อปอยู่ที่950นะก็มีสิทธิ์นะที่จะรีบาวด์ได้948 950นะครับก็น่าจะง่ายกว่าที่จะไปเลือกหุ้นใหญ่รีบาวด์ว่าเซ็ตจะต้องรีบาวด์เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะนะครับแต่หุ้นถ้าจะตั้งใจที่จะซื้อหุ้นน่ะคือซื้อหุ้นที่มันมีทรงขึ้นนะฮะคือหุ้นที่มันเป็นทรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นถ้าดูไทม์เฟรมหนึ่งนะฮะที่ยังไงมันก็ถ้า
ตลาดลงมันคือตลาดเขาขึ้นตลาดขึ้นมันลงอ่ะถูกไหมฮะนะครับทีนี้ถ้าตลาดลงอ่ะมันก็จะขึ้นเห็นไหมมันขึ้นเห็นไหมฮะคุณบอลเห็นไหมมันขึ้นคือมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นของมันแหละลงมามันก็จะขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้เวลาตลาดลงมันก็ทําเป็นแบบย่ออ่ะนะแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะเห็นขึ้นไป118อะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นส่งขึ้นนะครับก็ไม่ได้เสียส่งอะไรนะครับแล้วก็จะมีที่ไม่ค่อยไปไหนขึ้นมาแล้วยืนแล้วก็เป็นบีกิมนะครับคุณตอนนี้จะเป็นพวกผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์นะฮะเนี่ยมันเริ่มส่งคล้ายๆกันเลยไหมฮะนะมันจะเป็นหุ้นที่ส่งขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นหุ้นแบบนี้เราซื้อตอนที่ที่มันย่อนะมันย่อย่อก็ซื้อนะเก่งกำไรมันค่อนข้างที่จะยากนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นขนส่งใช่ไหมที่มันก็เริ่มมานะถ้าเราดูเงี้ยมันเห็นว่ามันส่งคล้ายกันหมดเลยแต่ละตัวนะอย่างเงี้ยมันก็คือถ้าจะเล่นก็เล่นมันขาขึ้นไปเลยนะผู้ที่เป็นขาขึ้นเริ่มขึ้นนะครับอะไรกันที่อยู่ในส่งพวกนี้แต่คลีนี้มันย่อลงมามันเป็นไอ้แท่งแดงนี้ซื้อได้ไหมเราหน้าวางใจได้นะถ้าเราเล่นเนี่ยคือไม่ถึงว่าออสซิเลเตอร์ของมันเนี่ยขึ้นมา4เดือนแบบนี้แล้วอ่ะมันน่าจะวางใจได้นะนะครับวางใจแล้วมันน่าจะขึ้นไปโดยเราต้องหาจุดออกนะคือมันไม่ควรหลุด23.80 บาทนะครับสั้นๆก็ดู25.50 บาทเนี่ยสีแดงเนี่ยคือต่ายเส้นแถวๆนี้อยู่เส้น10 วันเนี่ยคือมันน่าจะเป็นทรงขึ้นขายมันก็จะเหมือนหมายถึงว่าคนตกใจขายนะฮะคือคนที่ติดอยู่เนี่ยตกใจขายตามภาพรวมตลาดนะฮะแต่ตัวมันเองอ่ะพร้อมขึ้นนี่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าหุ้นแบบเนี้ยถ้าเล่นแบบเนี้ยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าไอ้เซ็ตลงมา100.50 จุดมันก็ไม่ได้ทำให้หุ้นบางตัวลงเลยนะใช่ไหมมันไม่ทำให้หุ้นบางตัวลงอ่ะมันก็ยังขึ้นได้อยู่แต่ต้องเป็นหุ้นที่มันอย่างน้อยทางเฟรมมันมันมีสัญญาณซื้อจากพวกสัญญาออสซิเลเตอร์ระยะสั้นพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเราไปดูสมมติเราดู JMT นะฮะเราดู JMT นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นลงอยู่นะฮะเนี่ยทรงมันลงอยู่นะแล้วพวกออสซิเลเตอร์พวกเนี้ยมันลงอยู่นะฮะแบบเนี้ยมันเล่นยากไงมันคือถ้าเราเล่นซื้อไปแล้วมันรีบาวด์แล้วเราขายไม่ทันเนี่ยคือมันมีโอกาสจะทำนิวโลไปเรื่อยๆแต่หุ้นที่ยกไปชุดแรกเนี่ยมันมีโอกาสทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะครับคือไม่ถือว่าถ้าติดอยู่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนะครับแต่มันจะขึ้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับอ๋อเจมทีนี่วิกมันยังกดหัวลงแต่เดมันยังงัดอยู่มาดูใหม่มาดูใหม่เอาตัวที่เราเกลียดที่สุดเลยนะขึ้นเนี่ยมันเป็นทรงขึ้นอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ถูกกดละมันไม่ถูกกดนะฮะมาดูเจมาร์ทเจมาร์วันนี้ก็ขึ้นใช่ไหมมีขาขึ้นเจมที่ฮะเจมที่ดูเจมที่เจมาร์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมมันเริ่มที่จะเดสคอร์ดเนี่ยนะมันเป็นสัญญาณขายในระยะยาวแล้วก็อันนี้มันกดลงอยู่นะฮะอันนี้ถ้าเราซื้อไปแล้วมันรีบาวแล้วเราขายไม่ทันอ่ะมันมีสิทธิ์ทำนิวโลไงแต่เซ็ตเมื่อกี้ไอชุดเมื่อกี้บีกิมนะครับกิมเห็นไหมฮะว่าไอ้การลงของระยะยาวมันเลิกลงแล้วอะนะฮะแต่ระยะกลางมันเริ่มดันขึ้นเลยเห็นไหมฮะมันควรจะเป็นเล่นถ้าจะซื้อเล่นหุ้นแบบเนี้ยคือถ้าเซ็ตลงไป1,450อะไรเงี้ยไม่ลงอะ ลง36แล้วก็วิ่งขึ้นไปอีกครับอันนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะถือแบบเป็นการลงทุนดีกว่าที่จะไปเล่นหุ้นรีบาวก็มีไม่กี่ตัวถ้าอย่างนั้นนะฮะมี CBG มีครีมเคอรี่ใช่แล้วกราฟละฮะกราฟเป็นทรงขาขึ้นอยู่นะฮะเป็นไซด์เวย์นะฮะกราฟเนี่ยเขาจะเป็นอีกส่วนเลยคือไซด์เวย์นะฮะคือทาวเฟรมเนี่ยนะฮะก็คือทาวเฟรมไม่เข้าไซด์เวย์อยู่แต่เขายืนเหนือติดมันของเขาอยู่นะฮะส่วนทาวเฟรมนี่นะปรับฐานอยู่นะฮะกดเป็นปรับฐานอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ขึ้นไม่ลงไปไหนไม่มาไหนอะไรเงี้ยนะครับคือใครจะลงฉันก็ไม่สน
ใครขึ้นก็ใครจะขึ้นก็ไม่ไปไม่ไปยังจะยืนอยู่แบบนี้นะฮะรอภาพรวมก็จะเล่นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคำขึ้น A อยู่นะครับพอตัดสิ่งแนวขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ต้องงัดตรงนี้ฮะไม่ให้ตัดลงเห็นไหมตัดลงก็จะไม่ดีก็ต้องงัดนะครับแล้วเราก็รอก่อนก็ได้เพราะว่าถ้ามันตัดตรงไปขึ้นมาลงมาแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยอ่ะนะฮะมันจะลงไป4อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าการประสานยังไม่จบอ่ะค่ะ CKP ก็เป็นทรงที่เป็นตัวแรกที่แนะนำให้ซื้อในล็อตชุดเนี้ยที่ขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ยังดูดีอยู่ฮะเพราะว่ามันออกแฟลตนิดหน่อยนะครับส่วนไทม์เฟรมก็อ่อนแรงมานิดนึงก็ลงแนวรับก็ดีตรงนี้ก็ยังถือว่ายังไทม์เฟรมแดงก็ถือว่าปรับฐานเสร็จแล้วแบบนี้นะฐานจบละความที่จะขึ้นรอบใหม่ตรงนี้แล้วตัว GPS 4ล่ะคะตัว GPS 4 GPS 4ก็ยังเป็นสะสมในรอบอยู่นะฮะคือสุดท้ายก็จะต้องดีนะแต่เราสังเกตว่าเนี่ยมันยังกดอยู่ถูกไหมฮะมันกดอยู่แล้วเราตามดูออสซิเลเตอร์เนี่ยว่ามันดีขึ้นไหมฮะมันเริ่ม 1.95 มันเริ่มน้อยลงแล้วสัญญาซื้อจากทางเฟรมวีคมันมาแล้วเนี่ยแบบเนี้ยมันจะถูกเวลาตลาดลงอ่ะมันจะลงไม่เยอะหมายความว่าถ้ามันย่อไปไหนนะมันเป็นจังหวะซื้อที่จะถือต่อไปอ่ะครับแล้วถามฮาน่าฮาน่านะฮะฮาน่าหน้ามันก็ยังถูกกดอยู่โดยทำเฟรมขนาดใหญ่นะครับเนี่ยแล้วก็คือพี่ถ้าไม่ชอบจะไม่ชอบถ้าทำเฟรมมันตัดศูนย์อ่ะอันนี้พี่จะไม่ชอบนะฮะก็แสดงว่ามันจะซึมยาวซึมนานนะฮะคือเราให้โอกาสของการขึ้นของในรอบเศรษฐกิจเนี่ยหุ้นขึ้นทำเฟรมมันได้หนึ่งรอบถ้าตัดซีโร่ไลน์ลงมาเนี่ยมันถึงว่ามันเป็นสองรอบซึ่งแสดงว่าถ้าเขาจะขึ้นต่อแสดงว่าเขาต้องขึ้นต่อโดยตัวของ new S curve แบบนะฮะธุรกิจใหม่ตัวใหม่เลยไม่งั้นมันก็จะขึ้นต่อไม่ได้นะครับแต่ time frame ก็บอกว่าเนี่ยมันเริ่มยืนออกข้างมันยังไม่ขึ้นฮะก็ให้เล่นรีบาวไปก่อนนะครับคือตัดมาแล้วเนี่ยเราตรงเนี้ยมันไม่ควรหลุดย้อนลงมาใช่ไหมฮะเนี่ยมันควรจะกลับขึ้นไปไงใช่ไหมฮะแสดงว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังมากมายนักนะแล้วนักทุนฝากถามหุ้นคอมเซเว่นล่ะเล่นเด้งได้ป่ะฮะตอนนี้มันเด้งขึ้นมาคอมเซเว่นก็ถือว่าซูเปอร์โอเวอร์โซมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเราก็ดูเทคนิคของเราไปนะว่ามันจบรอบใหญ่1รอบรอบใหญ่รอบนี้ไม่ถึงว่าการขึ้นของคอมเซเว่นในรอบเนี้ยนะฮะก็คือการขึ้นมาจากตัวนิดนึงนะฮะจากเนี้ยมันได้จบรอบใหญ่1รอบจบรอบใหญ่1รอบละนะครับเพราะนั้นการลงมานะฮะการลงมาเนี่ยต้องมี S curve ใหม่ในการที่จะขึ้นนะครับแต่การลงมาที่เป็นเขตซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์โอเวอร์โซลในทางเฟรมวีคเนี่ยมีนัยยะสำคัญนะฮะที่จะให้มีการรีบาวด์ได้เป็นประมาณเขียวๆเนี่ยที่32แต่ไม่ใช่ว่าจะกลับเป็นขาขึ้นในระยะยาวนะฮะอีกนานมากที่จะกลับเป็นขาขึ้นระยะยาวได้นะฮะเพราะนั้นการรีซูมันบอกว่าซื้อครับตอนนี้จะมีการรีบาวด์แรงเพื่อเล่นรีบาวด์ไม่ซื้อไม่ใช่ซื้อแล้วถือเพราะมีข่าวนู่นนี่นั่นซื้อแล้วต้องเพื่อขายอย่างเดียวอะเล่นเพื่อเล่นเด้งขายนะใช่เพราะอันนี้เป็นสัญญาณรีเวอร์เซลอยู่แล้วถือแบบเดิมไม่ได้นะถือแบบเดิมไม่ได้นะเช็คหัวตู่ก็ได้นะเช็คหัวตู่ก็ได้นะครับลงมาตรงนี้นะฮะตรงนี้วอลลุ่มก็เป็น700นะตรงนี้วอลลุ่ม500นะอันนี้เป็นโดจิอันนี้เป็นแท่งกลับตัวนะฮะอันนี้ก็เรียกว่ามอร์นิ่งสตาร์นะฮะก็จะเป็นการรีบาวนะฮะกับจากการกดของอันเนี้ยมันกดอยู่ยังไงก็เรียกว่ารีบาวนะฮะซึ่งหุ้นหลายๆตัวก่อนหน้านี้ก็ถ้าเทียบ KCE ก็จะแถว72อ่ะแต่วันนี้54อ่ะนะเทียบไปนะเห็นภาพชัดไหมในตำแหน่งแนวโน้มอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคอมเซเว่นลงมาแถวนี้ก็เหมือนKCE นะฮะลองดูนิดนึงนะฮะคือจริงๆเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรหรอกนะฮะแต่เราดูว่า KCE แถวๆเนี้ยมันเป็นภาพเดียวกันกับคอมเซเว่นที่ลงมาที่ลงมาตรงเนี้ยครับแล้วสุดท้ายก็ลงอยู่ดีแต่ว่าคอมเซเว่นยังไงก็ลงต่ออยู่ดี
โอเคลงต่อนะใครที่จะงับไม่ไหววิไม่ไหวพี่ปรึกษาหน่อยสิจะเรื่องไหนจ๊ะโอ้สงสัยนะคะพี่ว่านักลงทุนตอนนี้ติดหุ้นเยอะเขาคิดยังไงแล้วถ้าหากนักลงทุนระดับไหนอะมีนักลงทุนมีสี่ระดับทั่วไปทั่วไปแบบอันโนเนะอันโนเนะแบบสี่โมงหนึ่งอย่าเพิ่งไปถามเขาแบบธรรมดาก่อนเป็นพวกระดับแรกระดับหนึ่งเลยเพิ่งเข้าตลาดมารอบนี้เบบี้เบบี้อะไรเงี้ยเบบี้โควิดเขากำลังจะขายหุ้นอะเขากลัวอยากขายหุ้นหรอเขาเริ่มจะทนไม่ได้แล้วเขาเริ่มจะทนไม่ได้ที่เขาขายหุ้นเนี่ยเขาจะเริ่มร้อนรนละแล้วถ้าเขาจะปรึกษาพี่เขาควรจะปรึกษายังไงปรึกษาคำถามที่เขาจะถามคำถามพี่ก็พี่จะเข้าใจเขาเพราะเขาถามคำถามพี่ก็รู้แล้วพอเขาถามแล้วแนวต้านเนี่ยพี่ก็รู้แล้วว่าเขาเริ่มกังวลนะฮะโดยปกติพี่ก็จะถ้ามาปรึกษาพี่นะพี่ก็จะบอกว่าเราไม่สามารถแก้ที่ตัวคุณได้เพราะเราไม่ได้บริหารบริษัทนั้นเราบริหารพอร์ตเราอ่ะนะฮะนั้นเราบริหารพอร์ตเราก็ต้องมีความสามารถในการที่จะทำให้พอร์ตเรากำไรอ่ะมันเหมือนกับทำธุรกิจอ่ะเราไม่สามารถไปพึ่งคนอื่นได้นอกจากตัวเองนะฮะพี่ก็จะแนะนำว่าให้กลับไปนั่งจดนะว่าทำไมถึงขาดทุนอ่ะจดมาทั้งหมดเลยทุกเรื่องเลยนะฮะแล้วก็จดแล้วก็ท่องแล้วก็เราก็อย่าทำอีกแล้วก็ให้ขายทุนออกไปทั้งหมดแล้วจบแล้วก็เริ่มใหม่ด้วยเงินน้อยๆเพื่อไปความรู้ก่อนนะคุณม่อนฮะใช่ครับถ้าหากคำถามพอสอนนี้นะพี่ครับพี่คิดว่านักทุนอยากถามอะไรมากที่สุดในพอสอนเนี้ยเราพูดถึงนักทุนกลุ่มนี้นะฮะทำไงดีอ่ะถึงทุนทำไงดีอะไรเงี้ยโอเคใช่หุ้นทางดีจะแก้ไขง่ายดีประมาณเนี้ยพี่บอกเลยว่าอย่าเครียดเพราะว่าการลงทุนในการเข้ามาในรอบแรกเขาบอกว่าให้ทำผิดให้มากที่สุดเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเสียเงินให้น้อยที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ผิดก็คือว่าเอามากเข้ามาเลยไงอันนี้มันจะผิดตรงมากเข้ามาคือแต่ข้อที่1ทำผิดให้มากที่สุดเนี่ยทำมากอยู่แล้วนะครับเรียนรู้ให้เร็วที่สุดก็คือไม่ยอมเรียนรู้นะฮะคือกังวลว่าเอายังกำไรคืนได้ยังไงนะครับจะเขาก็จะทำข้อที่สามเนี่ยที่เขาจะไม่ทำค่ะแล้วถ้านั่งทุนแบบเก่าเก่ากึกอ่ะถ้าเขาเจออย่างนี้เขาจะถามอะไรพี่เก่ากึกเขาก็จะเล่นหุ้นเป็นรายตัวแล้วเขาอาจจะมีหุ้นในเมืองไทยอยู่สัก20%โอเคโอเคนะแล้วก็โอเคนอกนั้นก็แล้วแต่บางคนก็เก่ามากเลยอย่างเสี่ยบางคนก็มีหุ้นน้อยมากก็ถือหุ้นเดิมๆอยู่ที่เป็นหุ้นถือยาวๆอ่ะนะครับโดยไม่เทรดเลยอ่ะไม่เทรดเลยค่ะนะครับเข้าใจละแล้วถ้าเมื่อกี้เราคุยกับนักทุนหน้าใหม่กับนักทุนหน้าเก่าแล้วนักทุนกลางๆล่ะคะกลางๆเก่ากลางใหม่นี่ก็ยังหาตัวเองไม่เจอว่าจะเอาไงดีนะครับว่าฉันจะเป็นนักลงทุนต้องเช็คเกมกำไรดีก็ต้องฝึกให้หมดทุกอย่างแล้วก็หาตัวเองให้เจอว่าเราเหมาะกับอะไรอันนั้นไม่ได้สำคัญว่าสภาพตลาดขนาดไหนนะครับแต่สภาพตลาดแบบนี้เขาจะรู้ว่าเขาไม่เล่นเพราะว่าเขาเป็นนักเก็งกำไรขาขึ้นในหุ้นเท่านั้นนะฮะหรือวอลเลนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ชอบการช็อตเพราะเขาช็อตไม่เป็นเงี้ยเขาจะหาตัวเขาเจอนะฮะเขาก็รอให้ตลาดเนี่ยมันไปขาขึ้นก่อนนะฮะอาจจะเป็นปีหน้าแล้วตลาดเงินเริ่มเข้าแรงๆแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเก็งกำไรใหม่เป็นหุ้นรายตัวหุ้นเล็กสเปคใหญ่หุ้นอะไรก็ว่าไปนะฮะก็อันนี้ก็หาตัวเองเจอแล้วว่าเขาจะอยู่ตลาดได้ไม่ขาดทุนได้ยังไงส่วนพวกที่เขาเป็น AI จริงๆอ่ะเขาต้องไปดูที่ไอ้พวกธีมติกต่างๆอ่ะแล้วก็ธีมของโลกต่อไปจะเป็นธีมอะไรอ๋ออนาคตอันนี้เขาก็จะต้องเดินไปอเมริกาหรือว่าไปที่ไหนที่หุ้นดีก็เป็นอเมริกานะฮะไปหาหุ้นที่มันเป็นหุ้นแห่งอนาคตแบบนั้นนะเขาจะไม่มองหุ้นเมืองไทยเลย
อืมมันแล้วแต่เพราะเขาหาเจอแล้วแล้วเขาก็คือถ้าเป็น VI จ๋าๆเลยมันก็ยากแต่คนที่กึ่งมาแบบรุ่นพี่น่ะก็คือว่ามันเล่นหุ้นแบบเหมือนนักการพนันมาด้วยนึกออกไหมฮะเล่นอันนีฟ้ิก็วเจจะอร์อันนี้ก็จะเข้าไปฟิวเจอร์เลยไปทีเฟกเลยนะฮะแต่ถ้าคนที่เคยเจอมาจิ้นคอมาแล้วอ่ะหรือถูกฟอร์สมาจิ้นมาแล้วอ่ะก็จะไม่เล่นบล็อกเทรดจะไม่เล่นบล็อกเทรดนะฮะจะไม่เล่นพวกทีเฟกพวกเนี้ยเพราะว่ามันสต็อปลอสได้นะฮะลักษณะแบบเนี้ยนะครับเพราะว่ามันการเล่นฟิวเจอร์แบบทองคำหรือทีเฟกเนี่ยมันไม่ฟังข่าวเลยมันดูใช้ระบบทำนะครับได้ได้อ่ะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราคุยกันมากกว่านี้นะคะนี่แค่น้ำจิ้มเพื่อเตรียมตัวกันในมุมมองช่วงเสาร์ที่ดีนักทุนจะได้กลับไปคิดกันเนาะว่าเป็นอย่างไรกันนะเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอแบบนี้ถ้าจะประสบความสำเร็จนะฮะค่ะอันนี้คนที่กลับมาไม่ได้แล้วคือคนที่เสียไปเยอะที่บอกเลยนะว่ากลับไม่ได้ละเพราะมันผิดที่แบบว่าเสียเยอะมันต้องทำผิดเยอะๆนะฮะกลับมาแล้วเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็อย่าเสียเยอะมันมีสามเรื่องอันนี้ถ้าเสียเยอะไปแล้วเนี่ยกลับไม่ได้นะได้คุณนี่จะสาบสองตลาดนะฮะเดี๋ยวจะไปถามคนเก่ากับพี่คนหนึ่งแล้วกันนะฮะต่างอ่ะพี่ถามคนเก่าคือแต่ละคนขอบคุณค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะครับเป็นคำถามที่นักทุนสามารถเอาไปคิดและนึกได้นะฮะในช่วงที่ไม่ได้เทรดสอนที่นี้ก็เป็นคำถามสุด